ความเจริญทางศิลปะวัฒนธรรมกับการถ่ายทอดและส่งต่อเรื่องราวแห่งศาสตร์การแสดงนาฏยศิลป์ชั้นสูงหนึ่งเดียวของสยามประเทศซึ่งถูกรวบรวมไว้ณอาคารไทยประยุกต์ที่ตั้งอยู่อย่างสง่างามมากว่า5ทศวรรษแห่งนี้และรายการ The Spirit of Thailand ขอนำคุณผู้ชมร่วมรับรู้และภาคภูมิใจไปด้วยกันอีกครั้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตพาคุณผู้ชมของผมมาพบกับความภาคภูมิใจของโรงละครแห่งชาติได้ครับยินดีครับยินดีครับยินดีต้อนรับมาโรงละครแห่งชาติแล้วก็ต้องพบกับศิลปะแห่งชาติอย่างเช่นโขนใช่โขนนี่ถือว่าเป็นศิลปะแห่งชาติไทยของเราไหมครับแน่นอนเลยครับโขนนี่เป็นนาฏกรรมที่ยิ่งใหญ่ของชาติเรานะครับในเอเชียอาคเนย์เนี่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยได้รับอิทธิพลศิลปะกรรมการแสดงจากอินเดียมาอย่างสมบูรณ์ครับภูมิใจจริงๆเลยครับไม่ทราบว่าแต่ละส่วนที่นั่งนี่แบ่งเป็นยังไงมีทั้งหมดกี่ที่ยังไงบ้างครับส่วนทางด้านที่ภาคภูมินี้เป็นส่วนที่ประทับระยะหลังนี้ด้านบนก็ไม่ได้เปิดให้เข้าชมการแสดงเท่าไหร่นอกจากคนล้นจริงๆถึงขึ้นมาไม่ทราบว่าในโรงละครแห่งชาตินี้จุพื้นที่ทั้งหมดกี่คนนะครับประมาณ700ครับ700คนด้านนู้นก็จะไปเป็นที่เครื่องดนตรีไทยถ้ามีสากลก็จะอยู่ซีกนี้ครับครับแล้วส่วนใหญ่มีการแสดงอะไรในนี้บ้างครับการแสดงส่วนใหญ่มีหลากหลายครับมีทั้งละครดนตรีสากลโขนซึ่งแห่งนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2508สร้างใหม่จากเดิมที่ถูกไฟไหม้ไปเมื่อพ.ศ.2503ครับเราก็ได้มาสร้างขึ้นใหม่แต่ที่น่าภาคภูมิใจที่นี่ในหลวงท่านทรงมาเปิดโรงละครแห่งชาติเองครับดูแล้วสง่ามากเลยครับจะเห็นได้ชัดเจนนะครับตัวพระจะยืนสง่างามนี่ตัวนางจะอ่อนช้อยนิดนึงตัวยักษ์ก็จะดูเข้มแข็งอันนั้นก็คือลิงครับลิงครับโอ้โหแม้กระทั่งนิ้วยังต้องจัดระเบียบใช่จะมีลักษณะที่แตกต่างกันท่าทางทางนาฏศิลป์ไทยเนี่ยได้ปรับปรุงมาจากธรรมชาติอย่างแท้จริงผู้แสดงทำท่าหน่อยครับท่าเดินลักษณะจะแตกต่างกันไปก็จะเดินในคาแรคเตอร์ใช่ของแต่ตัวละครนั้นลักษณะอย่างนี้นะครับสวมศีรษะโขนครับงั้นการแสดงอารมณ์ความรู้สึกทางใบหน้าจะไม่มีก็อาศัยทางแบบนี้ครับชี้ชัดเจนว่าตอนนั้นตัวคนทำความรู้สึกอะไรมีอารมณ์ยังไงในการแสดงณตอนนั้นและอาจารย์ในฐานะที่เป็นคนที่ผูกพันมีส่วนร่วมกับโขนมาอย่างยาวนานภูมิใจไหมครับกับบทบาทตรงนี้ของตัวเองผมทำงานมาอยู่ตรงนี้20กว่าปีแล้วก็หลักในความเป็นศิลปะของชาติเราแล้วก็ประดุงรักษามาอย่างยาวนานเคยรับใช้เบื้องพระยุคลบาทก็หลายครั้งนะครับณตอนนี้เราก็ถ่ายทอดให้รุ่นต่อไปได้รับสืบทอดความเป็นโขนความเป็นอนุรักษ์ของชาติไทยอย่างยั่งยืนต่อไปครับอาจารย์กาญจนาสวัสดีสวัสดีค่ะเขาว่ากันว่าส่วนหนึ่งในความวิจิตรและความงดงามของโขนก็คือส่วนของภัทราพรค่ะครับผมไม่ทราบว่าห้องนี้ทั้งหมดนี่มีอะไรอยู่ในนี้บ้างนะครับโอ้มีเยอะค่ะเสื้อผ้าอาภรณ์แล้วก็เครื่องประดับศีรษะครับผมศิลาภรณ์แล้วก็เครื่องประดับเครื่องแต่งตัวครับจริงๆแล้วเขาเรียกยังไงครับเขาแบ่งยังไงครับภัทราภรณ์ภัทราภรณ์ก็คือเสื้อผ้าค่ะครับผมนี่เกี่ยวกับเสื้อผ้าภัทราภรณ์ค่ะครับตรงนี้ก็จะเป็นถนิมพิมพาภรณ์พวกเครื่องประดับจะเรียกถนิมถนิมถนิมพิมพาพรถ้าส่วนประดับของศีรษะจะเรียกศิลาพรศิลาพรค่ะแล้วความงดงามความปราณีตความวิจิตรของเครื่องแต่งกายโขนนี่เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ในมุมมองของอาจารย์ก็จะแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยมีรายละเอียดมากมายเป็นวัฒนธรรมของชาติและอาจารย์เข้ามาอยู่ในวงการโขนมาส่วนนี้กี่ปีแล้วแล้วเข้ามาได้ยังไงครับอาจารย์ครั้งแรกไม่รู้จักค่ะครั้งแรกอะไม่รู้จักเลยพอดีคุณพ่อชอบก็เลยพาเข้ามาสอบที่นี่แล้วก็ได้มาเรียนที่นี่เราก็เลยตำแหน่งตรงนี้ว่างก็เลยก้าวเข้ามาอยู่ตรงนี้อ๋อก็เหมือนกับว่าพอเราเรียนมาในสายของโขนถ้าเราไม่ได้เป็นนักแสดงเราก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังใช่ครับผม
สน่ห์ที่ทำให้เราตกหลุมรักเกี่ยวกับโขนนี่ไม่ทราบว่าคืออะไรในมุมมองอาจารย์มันซึมเข้าไปเองอะซึมเข้าไปแบบมันนานวันก็ซึมเข้าไปรักในนี้ในเรื่องนี้ด้วยต้องเรียนถามอาจารย์ครับในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของโขนไทยของศิลปะที่สำคัญอันหนึ่งของประเทศไทยของเราครับความภูมิใจของอาจารย์ที่ได้เป็นส่วนนี้นี่เป็นยังไงบ้างครับทำตรงนี้ด้วยความภาคภูมิใจครับอยากให้ทุกคนรู้จักแล้วก็เพื่อเป็นศิลปะของชาติสืบไปไม่มีวันสูญสลาย